ก็เคยกับจินก็เคยไปหาหมอทุกวันนี้หนิงก็ยังพบจิตแพทย์อยู่จริงเพราะด้วยความที่อย่างที่บอกว่าเรื่องราวของการคบกันอ่ะมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นสวยงามแล้วมันก็เป็นปมแบบเรื่องที่พ่อแม่เราเลิกกันอ่ะเนอะมันก็อย่างที่เป้ยบอกเราก็มีปมแล้วเราเจอค่อนข้างหนักแล้วมันก็ฝังใจเราอยู่บางทีมันก็จะมีความว่าฉันถูกเธอผิดเธอถูกฉันผิดอะไรเงี้ยแต่อยากแก้ปัญหานะก็เลยเดินจูงมือกันว่าไปพบจิตแพทย์ไปหาแนวทางที่มันควรจะเป็นไปตรวจฮอร์โมนหนิงด้วยฮอร์โมนเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆอย่างพยายามที่จะทำใช้ความอดทนที่มีอยู่ทั้งหมดใช้ทุกวิถีทางใช้ทุกอย่างจนเรารู้สึกหมดรักกันจริงๆแล้วหรือยังส่วนใหญ่ทุกคู่แยกทางกันมันแค่จริงๆคุณไม่ได้หมดรักกันหรอกคุณแค่ยังมีอีโก้ต่อกันหนิงก็เลยรู้สึกว่าหนิงต้องทำให้ถึงที่สุดไม่สามารถตอบได้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ถามว่าวันนี้มันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นค่ะให้อภัยได้มากขึ้นหรือยังมากขึ้นค่ะตอนนี้ก็จะบอกเสมอว่าพอเวลาที่เหมือนหนิงเทน้ำออกไปแล้วอ่ะมันกำลังจะว่างๆแล้วอย่าเติมน้ำเข้ามาให้หนิงนะพอถ้ามันเติมน้ำเข้ามาเสร็จปุ๊บไอสิ่งที่เราเทออกไปอ่ะมันจะมีค่าเท่าเดิมเลยอีกสิ่งหนึ่งที่ทั้งคู่มีเหมือนกันคือลูกเปลี่ยนชีวิตใช่มากมากทำให้อดทนขึ้นอดทนมากขึ้นสติมากขึ้นมากขึ้นค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้คำว่ามากขึ้นมากขึ้นพอเวลาเราพูดไปเสร็จคนก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยเราเพอร์เฟกต์เราทำทุกอย่างได้แล้วมันก็ยังมีในมุมที่เราหลุดแล้วเราก็ยังต้องเตือนซึ่งกันและกันหรือหลุดพร้อมกันก็มีก็กอดคอกันร้องไห้กอดคอร้องไห้แล้วผู้หญิงดูแลตัวเองได้อะค่ะไม่ใช่ว่าไม่อยากให้ใครดูแลในที่สุดแล้วเวลาเราสิ่งที่เราอยากได้จากครอบครัวก็ยังเป็นความอบอุ่นอยู่ดีหนิงเชื่อว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ของผู้หญิงที่ใช้คำว่าแม่หรือใช้คำว่าเมียสิ่งที่ต้องการมากที่สุดลึกๆเลยต่อจะให้ปากแข็งหรือผู้ปฏิเสธไงก็แล้วแต่เวลาเราล้มเวลาเราเศร้าเวลาเราทุกข์เราต้องการให้แบบคนข้างๆเรานั่นแหละเป็นคนจับมือเราขึ้นมาค่ะนิลินเป็นยาทุกอย่างของคุณแม่ในวันนี้ถ้าไม่มีลูกอะเจอเหตุการณ์ตั้งแต่ครั้งแรกหนิงเป็นคนใจแข็งมากนะคะหนิงไปเลยแต่นี่หนิงเจอมาแบบไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งทั้งที่แบบเป็นข่าวบ้างไม่เป็นข่าวบ้างแต่หนิงยังอยู่เพราะหนิงยังรู้สึกว่าหนิงล้มไม่ได้แล้วหนิงก็ไม่ต้องการที่จะให้ลูกหนิงเนี้ยขาดพ่อมันไม่ใช่เพราะว่าเขาคือจรินธรรมวัฒนะแต่เขาคือสามีหนิงเขาคือพ่อของน้องนิลินจินเป็นคนอยากมีลูกจินรักลูกมากน้องเป้ยนะคะในบทบาทของความเป็นแม่เห็นบอกว่าผ่านโจทย์ใหญ่ในการเป็นคุณแม่ด้วยคือน้องโปรดไม่สบายอ๋อตอนนั้นคือโปรดเขาเป็นต่อมอะดีนอยด์แล้วก็ทอมซินค่ะก็คือกี่เดือนสี่ห้าขวบแล้วค่ะคือเรารักษากันมานานแล้วแล้วก็ไม่หายจนมีเดือนนึงที่โปรดไม่สบายเต็มๆเลยจนทำให้โปรดไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วมาปรึกษาหมอท่านนึงแล้วก็ได้ไปเอ็กซเรย์ก็ถึงทราบว่าต่อมอะดีนอยด์ที่เราทราบนี่แหละว่าเป็นมาเป็นปีๆเนี่ยเดี๋ยวนะต่อมอะดีนอยด์คืออะไรอ่ะมันเหมือนต่อมกองเชื้อโรคที่อยู่ตรงนี้นะคะไม่ใช่ทอนซินใช่ไหมทั้งทอมซินและอะดีนอยด์มันอยู่ด้วยกันใช่สองต่อมอยู่ด้วยกันมันโตจนมันจะปิดหลอดลมหายใจอ่ะมันเหลืออีกไม่กี่มิลเองเวลานอนเขาจะมีเสียงกลกลหนักมากค่ะแล้วพัฒนาการของเขาเหมือนความเจริญเติบโตมันไม่เต็มที่อย่างที่ปกติที่เคยเป็นต้องผ่าตัดเลยก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราค่อนข้างจะหัวใจแม่คือผ่าตัดสำหรับเราอะเนาะใช่ใช่คือแล้วเป็นกับลูกถ้าเป็นกับเราเราก็อาจจะมองว่าเออเดี๋ยวก็โอเคนี่ก็คือต้องวางยาแล้วเราก็ต้องเหมือนเป็นคนที่ให้เขาดมยาสลบเองกับมือเราหรอกับมือเราเพราะว่าพยาบาลบอกให้คุณแม่เป็นคนทำดีกว่าถ้าอยู่ในอ้อมกอดเราอะเขาก็เหมือนเขาค่อยๆหลับไปแต่ณวินาทีที่เขาค่อยๆหลับไปเนี่ยมันเจ็บปวดหัวใจเรามากเลยในช่วงระยะเวลาที่เขาอยู่ห้องผ่าตัดเนี่ยมันเหมือนในหนังเลยเรานั่งแต่มองท้องฟ้าแล้วเรากอดไอ้ตุ๊กตาหมีเน่าๆที่เขาชอบที่เราไม่ชอบเลยมันสกปรกกอดแล้วพูดกับท้องฟ้าว่าขอไอ้เอาความดีของเราที่หมดที่เราเคยทำมาในชีวิตนี้ทำดลบันดาลใจอะไรก็ได้ให้ลูกฟื้นขึ้นมาและหายในชีวิตนี้ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเป็นแทนได้เป็นแทนดีกว่าค่ะซึ่งลูกตอนนี้ก็ปลอดภัยดีแล้วปลอดภัยดีแล้วก็ทุกๆอย่างดีพัฒนาการดีให้กำลังใจเพื่อนยังไงบ้างก็โทรทั้งวันนะคะขับรถไปบ้านเขาโอเคนะชะโงกหน้าให้รู้ว่า
เรายังอยู่ข้างๆเขาหรือว่าคอยไม่ให้รู้สึกว่าเราหายไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารู้ว่าเขาทุกข์แต่เขาไม่พูดแล้วเขาเก็บแล้วก็กลัวว่าแบบไออาการเก็บของเขาเนี่ยมันจะกลับมาทำร้ายเขาเราก็เกรงใจแล้วก็เป็นห่วงหนิงไม่อยากให้หนิงเจออะไรแบบต้องมานั่งแบบคือปัญหาหนิงก็เยอะแล้วอะค่ะแล้วหนิงก็ทำงานเยอะด้วยเราอยากให้หนิงแบบมีความสุขและโฟกัสแบบอะไรที่เป็นของหนิงบ้างดีกว่ากำลังใจมันคือสิ่งที่ทำให้เราอ่ะเดินหน้าต่อไปได้หนิงอ่ะก็อยากจะเป็นอย่างนั้นอ่ะให้กับเขาแต่เป้ยเองเนี่ยเป้ยจะเป็นคนไม่ค่อยพูดพอไม่ค่อยพูดปุ๊บเนี่ยบางทีเพื่อนๆก็จะไม่ค่อยได้รู้เรื่องราวแต่เพื่อนๆทุกคนวิลลิ่งที่จะกอดเขาที่จะอยู่ข้างๆเขาก็อยากให้เขาได้แบบได้พูดเพราะอย่างน้อยๆมันคือการระบายใช่ออกมาเขาไม่ทุกข์ไปด้วยหรอกในที่สุดทุกข์เขาร้องไห้แทนไม่ก็บอกเออทำไมร้องก่อนนะยังไม่ร้องเลยอ่ะอันนี้เห็นป่ะพ่อก็เลยจะไม่ต้องร้องละเพราะว่าเอ้ยเพื่อนเราอันนี้ไปแล้วด้วยคืออย่างน้อยพี่ว่าการแชร์กันบางทีนะหัวเราะสองคนหัวเราะพร้อมกันมันจะดังมากอะเวลาร้องไห้พร้อมกันอะเดี๋ยวมันจะค่อยๆเบาลงวันนี้เราได้เห็นความสัมพันธ์ของคนสองคนนะเอาจริงๆค่ะเหมือนตะกี้ที่หนิงบอกค่ะว่าคนอื่นมองเข้ามารู้สึกว่ามันเป็นชีวิตที่ดีจังเลยเธอจะมาทุกอะไรกันเนี่ยเธอออกจะแบบว่าอ่ะร่ำรวยงานการทุกอย่างครอบครัวแต่ทุกคนค่ะมีมุมที่มันเป็นจุดอ่อนของชีวิตเราและวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณทั้งสองหัวใจที่น้องได้มานั่งตรงนี้เพื่อที่จะถ่ายทอดเรื่องที่ตัวเองเจอพี่เชื่อว่าที่นั่งดูกันอยู่ตรงนี้เยอะมากที่เจอเรื่องเดียวกันอยากพูดอะไรกับคุณป๊อปไหมโอ้ยไม่ทันตั้งตัวเลย บอกได้โอ้สบายสบายก็อย่างที่บอกคือเริ่มไม่ผิดแล้วค่ะบอกเขา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 ไม่กล้าบอกก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะคะเท่าที่ผู้หญิงคนนึงจะทำได้เนาะขอบคุณที่ป๊อปยังอยู่ข้างๆกันค่ะไม่ต่อให้เราเกิดปัญหาอะไรมากมายคือป๊อปก็ยังอยู่กับเป้ยแล้วเป้ยก็เชื่อว่าป๊อปรักเป้ยค่ะแล้วเป้ยก็รักป๊อปเท่านี้เองขอบคุณมากค่ะหนึ่งนะคะโหพูดหวานๆอยู่ไปไม่ถูกไม่ต้องหวานไม่ต้องไม่ต้องหวานแค่จริงไม่ว่าจริงจะเป็นยังไงก็แล้วแต่สมมติวันนี้เราตีกันอยู่นะแต่ถ้าหนิงเกิดอะไรที่ทุกข์หรือหนิงเศร้าหรือเขาทุกข์แล้วหนิงเศร้าหนิงขอบคุณที่เรายังมีแบบกันและกันแล้วก็เรายังจับมือกันขึ้นมาแล้วเราก็มีแบบหัวใจดวงน้อยๆของเด็กคนนึงที่โคตรบริสุทธิ์ที่หล่อหลอมให้พวกเรายังพยายามแบบเดินหน้ากันต่อไปแล้วหนิงก็หวังว่าตัวหนิงเองเนี่ยจะทำให้ครอบครัวของเราอะสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงได้แบบที่เราคุยกันไว้แค่ขอว่าแบบอย่าปล่อยมือกันค่ะอ่ะลองฟังบ้างว่าแล้วจินล่ะพูดอะไรบ้างตั้งแต่วันแรกที่แต่งงานกันมาหรือเป็นแฟนกันมาเขาก็เป็นภรรยาที่ดีนะฮะเสมอต้นเสมอปลายน่ารักแล้วก็ดูแลกันมาแล้วก็พยายามจะดูแลทั้งคู่ซึ่งก็บางทีอาจจะมีขัดแย้งกันบ้างแต่ก็ปรับความเข้าใจกันได้ตลอดแล้วก็ในเรื่องของการดูแลลูกเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีขาดตกบกพร่องแน่นอนสำหรับคุณหนิงขนาดที่เขามีงานเยอะเป็นผู้จัดละครเป็นอะไรตั้งหลายอย่างผมบอกเลยว่าเกือบทุกคืนใน1ปีเนี่ยคุณหนิงจะไม่ได้เอาลูกเข้านอนแค่ไม่เกิน20วันซึ่งอันนี้ยอมรับเลยว่าเก่งจริงๆแบ่งเวลาได้เก่งมากขอบคุณหนิงนะที่ดูแลอยู่กันมานานขนาดนี้แล้วก็จะพยายามเป็นสามีที่ดียิ่งขึ้นไปซึ่งก็รู้ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกก็แต่ก็พยายามอยู่นะอย่าเพิ่งถอดใจนะรักนะอย่าเพิ่งถอดใจนะอย่าเพิ่งถอดใจคุณสามีบอกมานะในความเป็นกันและกันมีอะไรอยากบอกกันตรงนี้คะอันหนิงก่อนละกันเขารู้อยู่แล้วว่าหนิงอยู่ข้างๆเขาตลอดต่อจะให้เรื่องที่บางทีเราเผชิญด้วยกันบางครั้งคนข้างนอกอาจจะตัดสินเราว่าเราแรงเราพลาดหรือเราไม่ควรทำแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันคือมาจากหัวใจที่เพื่อนคนหนึ่งมีให้เพื่อนเราผ่านกันในหลายๆโมเมนต์จนทำให้เรารู้จักหัวใจของเขาเขาก็รู้จักหัวใจของเรา
คือบางครั้งไม่ต้องพูดอะไรมากมองหน้าก็แบบก็เข้าใจก็อยากให้แบบรักษามิตรภาพอันนี้ให้แบบอยากให้อยู่กันไปอย่างนี้จนแบบมองว่าวันหนึ่งที่เรามานั่งไปตามดูว่าใครจะมาเป็นลูกเขยเราหรือเป็นลูกสะใภ้เราอะไรอย่างเงี้ยคือเป้ยเป้ยก็พลาดเองหลายๆอย่างที่บางครั้งเป้ยไม่ได้บอกความรู้สึกของเป้ยให้หนิงรู้บางทีหนิงก็อาจจะไม่ได้รับรู้ว่าเป้ยแบบก็รักและคอยเป็นห่วงหนิงตลอดเวลาไม่ว่าหนิงจะเจออะไรหลังจากนี้สัญญาว่าจะพยายามแสดงออกและพยายามจะพูดทุกๆเรื่องแล้วก็อยากแบบให้เป็นเพื่อนกันในทุกๆเหตุการณ์แบบนี้ตลอดไปนะพี่อั๋นคะนะคะร้องนำของเราแล้วต้องอยากหันว่าพี่ชอดคะนิดหน่อยค่ะวันนี้เราได้เห็นภาพหนึ่งซึ่งจริงก็จะแค่รู้ว่าหนิงกับเป้ยสนิทกันแต่ไม่รู้ว่าเรามีเรื่องที่ทำให้เราต้องร้องไห้ด้วยกันประคองหัวใจซึ่งกันและกันขนาดนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากเลยนะคะใช่ใช่โลกใบนี้มันคงมีเรื่องราวเยอะแยะเนาะที่เราต้องเจอแหละทุกคนก็คงต้องเจอที่ต่างกันแต่ว่าตราบใดก็ตามที่มีเพื่อนนี่เป็นคนแพ้เรื่องดีๆเข้าใจเลยเป็นคนแพ้เรื่องดีๆเห็นเรื่องดีๆคือเห็นแบบสองคนรักกันเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันดีมากค่ะไม่ว่าคนเราจะเจออะไรค่ะสำคัญสุดคือเราอยู่ด้วยกันอะเราสู้ด้วยกันเป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองคนด้วยนะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตามทีเนาะตอนแรกเลยเป้ยบอกว่าเป้ยกลัวมากกับการที่จะมานั่งตรงนี้เพื่อจะบอกว่าเหมือนตอนที่พี่พูดต้นรายการว่าไม่มีอะไรต้องกลัวเหมือนเราได้นั่งคุยกันเหมือนเราได้รู้ว่าบางทีการเล่าให้หลายๆคนฟังมันคือการทบทวนตัวเองว่าเฮ้ยฉันเก่งขนาดไหนว่าฉันรอดมาถึงขนาดนี้ได้เฮ้ยฉันเจอเรื่องยากขนาดนั้นฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ต่อให้วันนี้ทั้งสองคนร้องไห้พี่ว่ามันไม่ได้มาจากความเสียใจแต่มันเป็นความรู้สึกว่าเราดีใจที่เรายังได้อยู่ด้วยกันตรงนี้พี่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีจะตายที่ร้องไห้แล้วมีคนร้องไห้ด้วยอ่ะใช่แล้วพี่กับพี่อั๋นก็ช่วยร้องไห้ด้วยใช่จ้ะจริงๆพวกเราทุกคนก็ไม่ควรต้องกลัวพวกพี่นะเพราะว่าหนูร้องไห้พี่ก็ร้องไห้กับหนูไปด้วยใช่ค่ะทีนี้คืออีกคู่หนึ่งซึ่งร่วมทั้งสุขแล้วก็ร่วมทั้งทุกข์หลายสิ่งหลายอย่างที่เรามาแลกเปลี่ยนคุยกันวันนี้พี่เชื่อว่าเป็นประโยชน์กับอีกหลายๆคนที่นั่งดูอย่างน้อยที่สุดเนาะภาพลักษณ์ที่ทุกคนมองว่าโอ๊ยแบบว่าสวยงามทุกคนจะเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วทุกคนเหมือนกันมีปัญหาที่ต้องแก้มีสามีและลูกที่ต้องดูแลมีครอบครัวที่แบบมือสองมือของผู้หญิงค่ะพี่เชื่อว่าความแข็งแรงของผู้หญิงเรามีความแข็งแรงมากๆจริงๆค่ะก็หวังว่าน้องสองคนจะมีความแข็งแรงแบบนี้ตลอดไปเนาะค่ะนอกจากอยากให้ผู้หญิงทุกคนได้ดูก็อยากให้ผู้ชายทุกคนได้ดูด้วยเช่นกันโดยเฉพาะจินและคุณป๊อปด้วยนะครับขอบคุณแขกรับเชิญของเราอีกครั้งนึงครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสัปดาห์หน้าครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผู้ชายคนนี้นะฮะซึ่งถือว่าแบบถ้าพูดแบดบอยยังไงเขาต้องติดโผแน่นอนบีมสรัญญูแต่จะเป็นเซอร์ไพรส์ของแบดบอยกลับใจคนนี้รู้จักกับตัวตนของเขาความรักของเขาและชีวิตของเขาในวันนี้ผ่านคลับ Friday Show กันเราเจอกันครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอตขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะครับแล้วพวกเราลากันไปพร้อมกันหมดเลยฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นรายการนึงที่เราเองก็เป็นแฟนคลับตั้งแต่ยังเป็นวิทยุอะไรเงี้ยเป็นรายการที่ชอบดูเรียกว่าเป็นรายการที่ดีอีกรายการนึงคือหนิงเชื่อว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคนที่เขาดูไม่ว่าจะเทปไหนก็แล้วแต่เวลามันไปตรงใจกับใครมันก็อย่างน้อยๆยังได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้ที่มีปัญหาอย่างเดียวดายมันก็เลยทำให้ดูว่าปลอบใจตัวเราเองได้เป็นรายการที่กลัวมาตลอดไม่ค่อยกล้าออกแต่ว่าพอหลังจากที่ได้สัมภาษณ์อะไรไปก็รู้สึกเหมือนโล่งขึ้นอ่ะแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดก็อบอุ่นดีมีอย่างน้อยๆก็มีพี่ที่เราเคารพในวงการบันเทิงที่เขาแบบมีประสบการณ์ให้กำลังใจกันสบายใจอะค่ะที่ได้เจอพี่อ้อยพี่ชอตแล้วก็พี่อั๋นนะคะแล้วก็มันเหมือนมันมีอะไรที่อยากบอกหนิงด้วยก็ได้บอกวันนี้ก็รู้สึกโอเคมากบอกอีกทีดิหนิงขออีกทีดิก็รักนั่นแหละก็ไม่ต้องมายังมากพอแล้วย้อนหาอดีตไม่ได้แล้วมาที่ปัจจุบันว่ามันจะทำยังไงให้มันไปกันได้ตลอดรอดฝั่งให้อนาคตของเรามันเดินไปได้อย่างสวยงามโดยการเอาประสบการณ์ที่มันผิดพลาดมาแก้ไขในวันนี้พยายามทำอะไรก็ได้เพื่อที่อยากประคับประคองให้ครอบครัวสมบูรณ์ที่สุดถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆเป้ยจะไม่ให้ลูกเป้ยขาดคอ